ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิรันดร์ของน็อตนะคะเดี๋ยววันนี้น็อตจะเดินทางไปฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่2กันแล้วเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวน็อตจะเล่าไปด้วยว่าวัคซีนเจอร์นี่ปี2021ของน็อตเป็นอย่างไรนะคะ Let's go น็อตฉีดวัคซีนของผู้ประกันตน M33 ประกันสังคมค่ะก็คือตัวน็อตเองอ่ะไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรด้วยตัวเองนะคะคือทางประกันสังคมจะติดต่อทางบริษัทด้วยตัวเองแล้วก็คือทางบริษัทก็จะแจ้งเราด้วยว่าเดี๋ยวเราจะไปฉีดวัคซีนนะแล้วก็จะมีเมสเซจจากประกันสังคมอันนี้ก็ส่งมาที่เบอร์เราเลยค่ะเบอร์ที่เรารีจิสเตอร์เป็นเบอร์ที่ประกันสังคมไว้นะเขาก็จะมาส่งมาบอกว่าเราจะต้องฉีดวันที่เท่าไหร่เข็มที่เท่าไหร่เวลาไหนแล้วก็สถานที่เป็นอย่างไรแต่ว่าทาง HR ของแต่ละบริษัทก็จะมีการคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าเป็นสถานที่ตรงนี้นะเพราะว่าอย่างเข็ม2ที่เราได้มาเนี่ยเขาเขียนชื่อศูนย์ว่าเป็นของบริษัทนึงแต่สถานที่อ่ะก็คือไปอีกที่หนึ่งเข็มหนึ่งนะคะน็อตได้ฉีดช่วงสัปดาห์แรกที่มีการแบบปูพรมฉีดวัคซีนนะคะช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะคะได้ฉีดเป็น AstraZeneca นั่นเองค่ะตอนที่ฉีดเข็มที่หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เพราะว่าทุกอย่างการจัดการมันงงไปหมดมากๆนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความหัวร้อนของน็อตเองก็คือน็อตใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมง20นาทีประมาณนี้นะคะในการเริ่มแต่ขั้นตอนแรกยันถ้าตอนสุดท้ายได้ใบกลับบ้านอะไรเงี้ยคือนานมากนานจนหิวนานจนหัวร้อนนานจนแบบไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยไม่ได้มีการถ่ายทำมาให้ดูแต่เราก็เข้าใจในมุมของทางเจ้าหน้าที่เนาะว่าเขาก็ต้องรับมือคนจำนวนมากมันก็ยากสำหรับเขาเหมือนกันแต่สำหรับเราก็ไม่ได้ฉีดวันแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโฟลมันก็ควรจะแบบว่าดีขึ้นกว่าเดิมอะเนาะอาการหลังฉีดของน้องนะคะก็คือวันแรกอะตอนกลางวันไม่ได้มีอาการอะไรเลยปกติดีนะคะหิวข้าวหนักมากเพราะว่ารอตั้งแต่เกือบ10โมงยันบ่ายโมงกว่านะคะผ่านเขาเที่ยงไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีอาการปวดแขนหรือปวดอะไรเลยนะแต่ว่าคืนวันนั้นน่ะคือโศกนาฏกรรมที่แท้ทรูคือรู้เลยว่าเป็นคืนที่ยาวนานมากในชีวิตคืนนึงเลยนะคะหลักๆเนี่ยก็คือไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปก็คือมีการปวดหัวอาการหนาวสั่นนะคะแต่น็อตมีอาการบางอย่างที่พิเศษกว่าคนอื่นก็คืออาการเส้นยืดที่ขาค่ะคือเป็นแบบทั้งคืนแล้วเวลาเราเส้นยืดอะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะถ้าน็อตเป็นเส้นยืดน็อตจะรู้สึกว่าน็อตพยายามมีสติเพื่อให้ร่างกายไม่เกร็งอะถ้าเกิดว่าเราแบบนอนไปเลยไม่รู้ตัวกลัวว่ามันจะเกร็งจนไปนะก็คือกลายเป็นว่าก็คือตื่นทั้งคืนคืนว่าก่อนหน้าที่จะฉีดวัคซีนประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะน็อตเพิ่งหายจากการปวดเป็นงูสวัสดที่ขาซ้ายพอดีน็อตก็เลยว่าอาจจะเพราะเราเคยเป็นงูสวัสดมาก่อนนี้แหละมั้งก็เลยแล้วพอมาวันที่2นะคะอาการก็คือปวดหัวตัวร้อนกินยาตามปกติแล้วก็นอนแปะเจลลดไข้คือแบบครบมากแค่นั้นแหละแค่ตอนเย็นก็คือหายแล้วหายเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็น1วันกว่าที่อาการก็มีหนักบ้างไม่หนักบ้างแต่ก็หายได้อย่างรวดเร็วนะคะคือคนส่วนใหญ่ที่มีอาการนักจะเป็นคนที่อายุน้อยโดยเฉพาะคนที่อายุต่ำกว่า30แล้วเป็นผู้หญิงอะจริงๆเป็นวัยที่หลายประเทศเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ AstraZeneca ฉีดในผู้หญิงวัยนี้อายุนี้ก็ค่อนข้างแปลกใจในประเทศไทยแต่ก็ไม่ค่อนข้างไม่แปลกใจในประเทศไทยเช่นเดียวกันว่าเราถึงได้ฉีด AstraZeneca ทั้งที่อายุน็อตอะเป็นผู้หญิงต่ำกว่า30ไงถ้าเป็นที่อื่นเขาอาจจะให้ฉีดอันอื่นแทนแล้วนะคะไปหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกเนี่ยไม่ได้มีการนัดนะว่าแบบจะต้องมาวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงคือเหมือนโดนปล่อยเคว้งเบาๆแต่เราก็เข้าใจว่ามันจะต้องมีการรอทามมิ่งรอจัดสรรต่างๆนะคะก็รออย่างมีความหวังนั่นเองจนตอนนี้นะคะกำลังจะเดินทางไปฉีดเข็มที่2ค่ะคือเดินทางไกลมากรอบแรกเนี่ยเราฉีดที่เพลินจิตเซ็นเตอร์ก็คือมีความในเมืองพอสมควรนะคะเดินทางง่ายแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินทางไปที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นพัฒนาการค่ะเข็ม2ไกลมากไกลจากออฟฟิศไกลจากบ้านนะคะก็คือเดินทางยากแต่โชคดีว่าวันนี้คุณพ่อจะไปส่งถ้าเราไปเองชีวิตก็จะลำบากนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูกันว่าเจอร์นี่เข็มที่2แบบเรียลไทม์ตามกันมาเลยวันเวลาแล้วก็สถานที่ของการฉีดวัคซีนผู้ประกันตนม.33ประกันสังคมเนี่ยไม่สามารถเลือกเองได้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ไปก็จะถือว่าตัดสิทธิ์ทันทีก็คืออดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องทำตัวให้ว่างสำหรับ
การไปฉีดวัคซีนทุกครั้งนะคะคือวันที่ฉีดเนี่ยก็เป็นวันทำงานนะแต่น็อตก็ต้องออกมาเหมือนกันนะคะทุกคนในออฟฟิศก็ต้องออกมาเหมือนกันแล้วก็ไกลจากออฟฟิศมากด้วยนะคะแต่ก็เพื่อวัคซีนที่ดีและฟรีจากภาษีประชาชนนะคะเราก็จะไปฉีดกันค่ะเรามาอยู่มาอ้อมที่ไหนก็ไม่รู้ทำไม่คุ้นสถานที่นะคะแต่ตอนนี้ต้องอยู่กลับไปทางนู้นนะคะว่าเราจะสามารถกลับไปทางที่ถูกต้องได้ไหมคือในแมปบอกว่าถ้าเราเจอทางข้างหน้าก็คือให้ตรงไปอีกแล้วมันจะตรงไปเรื่อยๆจะเท่าตรงพัฒนาการนะคะนี่ไงมันมีบ้านพัฒนาการตรงซอยนู้นซอยนู้นแล้วมันก็จะไม่เจอตรงนี้นี่ไงเราจะได้พัฒนาการกันแล้วก็คือเป็นวัคซีนเจอร์นี่ที่ตื่นเต้นนะคะวันนี้มาไกลไปพัฒนาการกันพัฒนาการศรีนครินทร์ค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายมีช่องถนนแล้วต้องไปพัฒนาการสิทำไมมันพัฒนาการหายแล้วไม่เหลือแต่ศรีนครินทร์แล้วอะแป๊บนึงหายไปอ่ะนี่แหละเพราะใช่ว่าคือเราเข้าเส้นพัฒนาการแล้วไงเพราะฉะนั้นคนที่อยากไปศรีนครินทร์เราก็เลยทำป้ายให้ดูใช่ไหมใช่ไหมในความรู้สึกของเรานะอย่างนี้แหละไปใส่ป้ายแล้วที่เบอร์ให้รู้สึกเหมือนเราขับรถรายการอะไรนะถ้าโลกนี้ไม่มี GPS แต่เราคือถ้าโลกนี้มี GPS เราก็ล้มโอเคเดี๋ยวทางตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะถึงแล้วThey look at me when I'm looking at you. I don't give a damn 'cause it's all I can do. เป็นแบบลานกลางแจ้งเนาะสถานที่นั่งรอคิวนะคะเมื่อกี้เนาะเริ่มเข้าขั้นตอนตอนเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่สำหรับเข็ม2คือคนตรงนั้นมาต่อไปค่ะคิวที่8 1แล้วก็8 2 0ค่ะกำลังรอคิววัดความดันค่ะเรียกตามนี้นะคะก็รอค่ะ8 1ถึง8 1ค่ะขอโทษนะคะได้ได้ครับได้ครับได้ครับจุดฉีดวัคซีนป่ะก็รอบนี้ไม่มีวัดความดันนะอย่างมาครั้งแรกเขาวัดความดันต่อคนรอบนี้ไม่ได้วัดความดันนะคะก็เลยบอกว่าถ้าใครเป็นโรคความดันสูงก็ให้ไปพบแพทย์เอาเนาะHere we go, here we go,
เนี่ยถ่ายลองตรงต้องอย่าวิรสนมาเต็มย้อนอูนี่น้องมือได้มาอีสระครบชั่วโมงแล้วนะครบแล้วแต่ยังไม่ได้เอกสารเลยก็คือระหว่างนี้ก็ถือว่าเป็นการรอเอกสารนะคะได้รับเอกสารเรียบร้อยค่ะน็อตได้เป็นของสยามไบโอไซน์เหมือนเดิมนะคะเปิดถึงบ่ายสามไหมหรอไม่ก็ไปค่ะไปหาคุณฟ้องกันสรุปรวมนะคะระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปในการตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้ายของการฉีดวัคซีนเข็ม2ที่นี่นะคะก็คือ2ชั่วโมง5นาทีค่ะถามว่ามันช้าตรงไหนคือมันก็ช้าทุกช่วงตัวใจว่าคนเยอะด้วยนะคะแต่ว่าการบริหารจัดการผู้คนน่ะทำได้ดีมากมากกว่าคราวที่แล้วนะคือชื่นชมเลยว่ามีการแบบว่าดูแลตรงจุดนั้นจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือทำได้ดีมากคือแถวแบบไม่ได้ยาวเฟื้อยตวัดกันไปมานะคะทุกคนมีที่นั่งรอที่อะไรต่างๆนะถือว่าจัดระเบียบได้ดีอ่ะคืออาจจะเพราะมันเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะมันเลยทำให้พื้นที่มันกว้างแถวมันไม่ต้องแบบตวัดซ้อนกันไปมาเงี้ยอันนี้คือดีมากที่เลือกที่ฉีดที่นี่แต่ข้อเสียคือร้อนมากแบบเดี๋ยวจะรีวิวอาการเรื่อยๆนะคะถ้ามีอาการผิดแปลกไปแต่ว่ามันแก้แอบรู้สึกเจ็บเหมือนแบบจุดที่ฉีดอ่ะนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็รอลุ้นนะคลิป2จะเป็นอย่างไรรีวิวนะคะหลังจากฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะคะเข็มที่2ของน็อตเมื่อวานค่ะหลังจากกลับมาที่บ้านเนี่ยอาการก็คือเริ่มเจ็บแขนปวดแขนบริเวณที่ฉีดนะคะแล้วก็ตอนนอนเนี่ยมีอาการร้อนคือรู้สึกร้อนทั้งที่ก็เปิดแอร์อุณหภูมิเท่ากับวันอื่นๆนั่นเองแต่ก็นอนหลับสบายปกติค่ะพอเช้าวันนี้นะคะตื่นมาก็อาการร้อนหายไปไข้เคยไม่มีนะคะเหลือเพียงอาการที่เจ็บแขนค่ะยังแต่อย่างไรก็ตามอาการหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยก็ควรจะดูกันไปถึง30วันหลังฉีดนะคะเพื่อสังเกตเกี่ยวกับอาการลิ่มเลือดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทแม้ว่าเข็มที่2นี้อาการผลข้างเคียงโดยรวมเนี่ยจะไม่ค่อยมีก็ตามนะคะจบลงแล้วนะคะสำหรับเล่าหมดต้นจนจบค่ะเส้นทางการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาทั้ง2เข็มของน็อตนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะว่าขอบคุณค่ะ